จากดาวเทียมของจี스านะคะซึ่งก็พบว่าจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตอยู่ที่307จุดลดลงจากเมื่อวานนี้กว่าครึ่งค่ะโดยในส่วนของจังหวัดเชียงรายค่ะพบอยู่ที่102จุดนะคะส่วนที่จังหวัดลำปาง54จุดจังหวัดตาก52จุดจังหวัดแพร่32จุดจังหวัดเชียงใหม่28จุดจังหวัดแม่ฮ่องสอน27จุดส่วนที่น่านค่ะอยู่ที่6จุดและพยาว6จุดเช่นเดียวกันขณะที่จังหวัดลำพูนนะคะไม่ พบจุดความร้อนติดต่อกันมา2วันแล้วด้านกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบฝุ่นละอองขนาด PM 2.5นะคะมีค่าระหว่าง37,128ถึง128ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ตำบลบ้านต่อ,อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ที่ตำบลบ้านดงตำบลแม่มะอะอำเภอแม่เมอะขณะที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองตำบลเวียงผางคำ เวียงพังคำอำเภอแม่สายส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะยังมีปัญหาอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองและที่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจม่มขณะที่ตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพบว่าคุณภาพอากาศดีมาก นอกจากนี้ก็ยังพบตรวจพบฝุ่นละออง PM10 เนี่ยนะคะที่มีค่าระหว่าง56ถึง167มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตำบลเวียงอำเภอเมืองและที่ตําบลเวียงพังคำอำเภอแม่สาย2พื้นที่ที่ยังมีค่า PM10 ที่เกินค่ามาตรฐานอยู่แต่ว่ายังถือว่าคงตัวแล้วก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นต่อเนื่องค่ะ